มาครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Need for Speed โดยวันนี้นี่เราจะต้องมากู้ซากเฟอร์รารี่เว้ยน้องๆดูสภาพโดยรวมเลยต้องบอกเลยว่าสกปรกอย่างแรงครับทุกคนนะแต่จังวันดีพี่เพิ่มว่าเรามาเช็คลำโพงกันหน่อยครับผมมือพอดีว่าวันนี้พี่อยากฟังเพลงอ่ะไปเลยครับผม Let's go Music ดูเพลงเฟอร์รี่เพลงอย่างมันเฮ้ยโอ้ลำโพงดีเนี่ยรถคันนี้เฮ้เฮ้ยาวไปยาวไปโฆษณาโอ้แบตเตอรี่ต้องไปใช้แอปเพียวทูเบอร์ละฟังก์ชันเด็กของแอปเพียวทูเบอร์เนี่ยสามารถดูวิดีโอได้แบบไม่มีโฆษณานะครับ หรือจะเปิดเพลงฟังก็ฟังกันได้แบบชิวๆไร้โฆษณามารบกวนที่สำคัญมีโหมดแบ็คกราวด์เพลย์ด้วยทำให้เราฟังเพลงไปเล่นเกมไปด้วยก็ได้สบายมากแล้วก็ยังมีโหมดป๊อปอัพนะครับผมที่ทำให้น้องๆเนี่ยสามารถใช้กับเพื่อนได้ในขณะที่กำลังดูวิดีโอWow. อีกทั้งยังสามารถดูวิดีโอสั้นๆได้ตรงนี้เลยทุกอย่างในแอปเพียวทูเบอร์เนี่ยคือฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย Wow. เราก็จะประหยัดเงินไปได้ถึง159บาทต่อเดือนหรือเกือบ 2,000 บาทต่อปี Wow. รีบมาดาวน์โหลดใช้งานกันฟรีได้ที่ Play Store และ App Store นะครับหรือจะคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้ก็กลับมาตอนเอาทุกคนใครบางอาจใจร้ายมาทิ้งเฟอร์รารี่เราวะเนี่ยน้องดูโอ้โหสภาพที่ต้องบอกเลยว่าอย่างเตอะ oh, no. แต่พี่เพิ่มเชื่อว่าขุมพลังของเฟอร์รารี่เนี่ยจะต้องอยู่ภายในนี้แน่นอนเอาทุกคนปะทำการสตาร์ทเครื่องนะผมแล้วก็ขับไปเลยดีกว่าหืมฟังจากเสียงแล้วเนี่ยสภาพใกล้พังจัดเลยนะดูโอ้ไม่ต้องรอนะลูกเดี๋ยวพ่อพายบูรณะใจเย็นเพื่อนไปเอาทุกคนขออนุญาตเบิ้ลเครื่องคร่าวๆนะผมโอ้โหจุดที่เราเจอซากรถเนี่ยก็อยู่บริเวณสนามแข่งด้วยนะสงสัยแบบว่าแข่งแล้วแพ้ไงก็เลยโดนทำลายอะไรประมาณนั้นอ่ะไปครับผมจังว่านี่ตบไป3โอ้โหดูขนาดสภาพไม่ให้นะครับผมแต่คือแบบขุมพลังมันอยู่ข้างในไงความแรงเป็นต่อนะบอกให้ขับไปขับมากระจายรถอ่ะเย็บหน่อยสุดใจครับทุกคนดูนี่ครับขออย่าทำการติดในตัดหน่อยละกันเลโซโอแรงนะแรงนะอูดูโอ้มีในตัดถังเล็กมาให้ครับผมที่เพิ่มสัมผัสได้เลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถแข่งในสนามแน่นอนนะขออย่าทำการเช็คล้อหักแรงๆหน่อยดิหักแรงๆถ้าหักแรงกว่านี้เนี่ยพวงมาลัยพี่น่าจะหักอ่ะไปเอาทุกคนเหินหน่อยเหินไปไฟเอ็มโอ้พระเจ้ามันมาเหินไปไฟเอ็มได้ไงวะขออนุญาตเหินอีกรอบนึงไปละโว้ยยาฮูเฮ้ยสภาพมันเหมือนจะใกล้พังอะทุกคนแต่คือแบบมันยังแรงอยู่เลยอะว้าวเจ้าของเก่าทำไมถึงทิ้งวะเนี่ยสงสัยรวยเกินเอาไหมครับทุกคนพี่เบิร์ดจะเหินอีกรอบนึงนะครับโอ้ดูสปีดตอนนี้พี่ว่ามี160อะความเร็วนี่ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนสำหรับม้าศึกของเรามาศึกเฟอร์รารี่ยาฮูไอ้มันว่ะเล่นแบบนี้นี่หนีตำรวจได้แน่นอนไปครับผมลองสนามสั้นๆนายตัดไปเช็คเครื่องกันหน่อยเพื่อนยาฮูเฮ้ยเชโดอันนี้อะไรวะเหินไปสเต็ปนึงโอ้โอ้โอ้พระเจ้าโอ้โหทุกคนเมื่อกี้พี่เพิ่มเผลอไปชนปูนว่ะโอ้โหดีนะรถไม่ระเบิดสนุกพอแล้วทุกคนนะพี่ว่าลำดับถัดไปเนี่ยเอาเจ้าเฟอร์รารี่คันนี้เดี๋ยวไปเข้าอู่ดีกว่านะครับเราจะได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของมันนะว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับโอเคแต่พี่เพิ่มว่าภายนอกเนี่ยก็เป็นแบบรถเท่ที่สุดแล้วเฟอร์รารี่นี่ดีไซน์เขาสปอร์ตมากนะพี่เพิ่มก็ไม่อยากนึกเลยนะครับว่าถ้าเฟอร์รารี่แต่งเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมันจะแรงขนาดไหนนะก็ต้องบอกเลยว่าเสียงกระหึ่มแน่นอนนะไปเอาทุกคนลองขับในถนนตรงๆนะครับดูความสวยงามนี่ขนาดมันเลอะโคลนนะพี่เพิ่มยังให้ประมาณ8เต็ม10อ่ะคือแบบมันสวยมากนะไปผมเฟอร์รารี่คันนี้ล้อไม่มีปัญหานะครับตบเกียร์ก็มันขาดอย่างเดียวครับผมขาดเสียงเครื่อง wow. ถ้าเสียงเครื่องแบบดังๆนี่พี่ว่าลั่นแน่นอนนะผมความมันมันอยู่ที่เสียงเครื่องนะครับโอเคขี่ตรงไปเลยลูกพ่อไปครับผมโอ้โหรู้สึกว่าจะมีแค่6เกียร์อย่างนั้นแหละเกียร์เฟอร์รารี่ทำไมมีน้อยจังวะเอ้ยไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้ครับผม
ขออย่าแซงนะครับพี่ไปแล้วผมเดี๋ยวเข้าเมืองไปเข้าอู่กันเลยตกเกียร์แล้วติดนายตาสสภาพไม่ให้แต่ใจรักไอ้น้องว้าวฝนตกครับผมทุกคนเข้าอุโมงค์หน่อยเวลาเข้าอุโมงค์เนี่ยเสียงเครื่องมันจะลั่นนะครับลองหน่อยดิเชโดความเร็วพี่เพิ่มว่ามี200บวกแน่นอนนะเมื่อกี้มีไฟแลบนะครับยาวไปเลยลูกพ่อโอ้ขนาดเป็นเศษเหล็กนี่พี่ว่าเอาไปแข่งเนี่ยอาจจะชนะด้วยซ้ำนะครับไม่ได้อวยนะพูดจริงนะเนี่ยสุดยอดยาวขออนุญาตเข้าอู่นะครับทุกคนโอ้ยมาทุกคนไปเราไปแปลงโฉมเฟอร์รารี่กันเลยไป let's go ก็ตามสเต็ปครับผมทุกคนเข้าอู่มาแล้วเนี่ยลำดับแรกเราก็ต้องทำความสะอาดนะครับผมนะดูคราบสนงสนิมนี่เอ้ยเสียดายเฟอร์รารี่มากเลยว่ะแต่โลโก้มาของเราเนี่ยก็ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมนะครับอ่ะเราไปทำความสะอาดทุกคนเรียบร้อยครับผมทุกคนน้องๆดูเฟอร์รารี่ที่แบบว่าปราศจากสิ่งสกปรกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสวยงามจอดเออใครเป็นสาวกเฟอร์รารี่เนี่ยจะต้องชอบแน่นอนนะครับสำหรับ EP นี้ต่อมาเราก็จะมาจูนเครื่องยนต์ครับทุกคนนะพี่เพิ่มรู้สึกว่าเครื่องเดิมๆของไอ้เจ้าเฟอร์รารี่คันนี้เนี่ยไม่ค่อยลั่นนะครับนี่ลองฟังดูมาผมนี่ก็แบบว่ามันไม่กังหึ่มเหมือนทุกคนมาเราไปจับจูนกันเลยดีกว่าผมนี่ปังให้สุดครับผมนะเริ่มแล้วครับผมทุกคนเริ่มสปอร์ตแล้วครับอันนี้เสียงอะไรวะโคตรพอเลยนะเนี่ยโหดูเสียงปีศาจเสียงปีศาจเอาไฟแล้วละเยอะหน่อยครับผมทุกคนโอเวอร์รันจัดเต็มไปเลยนี่หลายคนชอบนะผมนะไอเสียงปุดๆอันเนี้ยเสียงปุดๆนะไม่ใช่ตดนะผมทุกคนเป็นเสียงท่อนะครับเชดดอเสียงปิ๊บๆเสียงปิ๊บๆอันนี้แค่นี้เจ้าเฟอร์รารี่ของเราเนี่ยก็โหดแล้วครับผมลำดับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสีไนตัสครับทุกคนนะไนตัสคัลเลอร์นะครับรถสีแดงขนาดดีเดียมมันก็ต้องใช้เป็นสีแดงสิวะเออจัดไปเลยครับทุกคนแบ็คไฟก็ต้องเป็นสีแดงครับผมนะพี่เพิ่มจะเอาใจแบบคนชอบเฟอร์รารี่เลยมันต้องมีแต่สีแดงเท่านั้นครับผมเอาควันแดงด้วยเชโดอ่ะแล้วพี่เพิ่มก็ต้องบอกนะครับทุกคนว่าเฟอร์รารี่คันนี้เดียมันไม่สามารถคัสตอมบอดี้อะไรได้เลยนะครับคัสตอมได้แต่ล้อนะทุกคนโอเคเราจะมาเปลี่ยนสีขอบล้อนะครับให้มันเป็นสีแดงละกันเพื่อที่จะได้เข้าตีมเฟอร์รารี่ไงต่อไปก็ถึงเวลาเสริมความหล่อเอาทุกคนนะเราจะมาแต่งสกินรถกันเดี๋ยวเพิ่มคิดว่าพี่เพิ่มน่าจะออกแบบเป็นประมาณรถนักแข่งอะไรอย่างนี้นะครับผมนะ wow. เป็นรถเอาไว้สำหรับแข่งนะครับรอมันโหลดลายแป๊บนึงลายทองคำก็มาแล้วทุกคนนะอย่างกับรถแมคลาเรน EP ที่แล้วนะครับที่เราเล่นไปชาร์ดอคนแต่งนี่เป็นคนเดียวกันเลยเนี่ยต่อไปเป็นลายตำรวจครับทุกคนหูยเฟอร์รารี่ลายตำรวจโคตรสวยเลยลายนิ่งแม็กควีนอ่ะทุกคนเออแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยลายนิ่งแม็กควีนมันก็เป็นสีแดงใช่ไหมมันก็ดูเข้ากับเฟอร์รารี่ดีนะครับแต่มันออกแนวการ์ตูนไปหน่อย oh, no. พี่เพิ่มเจอลายนักแข่งแล้วทุกคนน้องๆดูเชโดนี่แหละครับผมนะรถแข่งมันต้องเป็นลักษณะประมาณดีนะครับมีธงชาติอิตาลีอยู่ด้วยตึงจ้าดเกลทุกคนเดี๋ยวดับถัดไปเดี๋ยวเราไปเทสรถกันเลยไป let's go มาทุกคนเรามาทดสอบความเร็วเจ้าเฟอร์รารี่คันนี้กันหลังจากที่เราทำการปรับปรุงโฉมใหม่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหล่อเท่จัดน้องๆดูด้านล่างรถเนี่ยมีไฟสีแดงกับพริบด้วยครับผมตามสเต็ปก็ต้องทำการเบิร์นยางโอ้โหดูดิโอ้ควันสีแดงอย่างเบอร์นะครับผมนึกว่าไฟไหม้ไอ้น้องดูขุมพลังอันนี้ครับผมตึงจัดตบหนึ่งแล้วไปแล้วทุกคนมาดูดิเอ้ยโอ้แบ็คไฟมีพูอะครับทุกคนเบอร์จัดติดในวงครับผมเชโดมีพูออกมาจากข้อทุกคนมันจะเป็นเหมือนแบบว่าแสงระยิบระยับนะครับโคตรตึงนะบอกเลยไปครับผมทุกคน190 200ไปแล้วครับผมนะเกียร์6
กไป7ได้ด้วยโอเคความเร็วน่าจะอยู่ที่ประมาณ300กว่านะครับโอ้ตกไป8ไม่ได้ละเฟอร์รารี่มี7เกียร์ครับผมนะวู้หูตึงจอดดิฟหน่อยดิฟหน่อยก็ต้องบอกเลยว่าเราใจจอดลำดับถัดไปเนี่ยเราก็จะมาเทสไนท์ตันกับทุกคนพร้อมหรือยังไอ้น้อง3 2 1 Let's go ว้าวโอ้ยไนท์ตันเหมือนแลมโบเลยทุกคนเฮ้ยลูดๆดูไฟแลบครับผมเชดเดอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยลุยสวยมะนาวลุยสวยมะนาวโอ้โหชนตำรวจชนตำรวจดิโอ้โหเจริญพรญาติโยมเอาแล้วทุกคนอยู่ดีๆก็มันไนท์ตันหนีกันอยู่ดีๆก็มันมาเด้มาเด้โอ้ยไปละโว้ยเก่งจริงกระตาไม่ทันเลยน้องมาทั้งสอนอทุกคนอยู่ดีก็สวยนะครับโอ้โหข้างหน้าเป็นทางอะไรวะเนี่ยเอ้ามันเป็นไอ้นี่ว่ะเป็นกระแพงครับผมผมขอโทษผมจะไม่ตามอีกแล้วครับผมขอโทษครับโดนแล้วผมพี่เบิ้มต้องตั้งสมาธินะครับแล้วก็หนีตำรวจโอ้ตู้หน่อตู้หน่อมาแล้วไม่ต้องนายตัดเดี๋ยวนายตัดแล้วพาไปตายแน่นอนไปเราทุกคนดูความเร็วดี300กว่าเอ้ยเร็วจัดยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดหลุดเรียบร้อยไปไงเอสเคปเรียบร้อยน้องเฟอร์รารี่นี่เวลาเอาจริงก็ไม่เห็นฝุ่นเหมือนกันนี่ว่าถึงจัดครับผมนะความเร็วน่าอยู่ที่ประมาณ300นิดๆครับผมนะถ้าพี่เพิ่มดูไม่ผิดเนี่ยน้องๆคนไหนดูทันบ้างพี่เพิ่มว่าเรากลับมาสู่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวทุกคนนะจุดเริ่มต้นที่เราเจอเฟอร์รารี่คันนี้เดียมันอยู่ที่สนามแข่งนะครับพี่ก็จะทำการเอาเฟอร์รารี่คันเนี้ยกลับมาแข่งเหมือนเดิมเว้ย ดูซิว่าเพราะเหตุใดเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่เอาแล้วทุกคนสนามนี้เป็นสนามแบบนักแข่งระดับโลกอ่ะอืมแล้วรถของเราก็เป็นรถแข่งแล้วว่ามันก็ต้องตึงดิวะมาครับผมฝากน้องช่วยเอาใจช่วยพี่ด้วยนะครับโดยการกระทืบพี่โดยการกระทืบปุ่มไลค์ปุ่มซับสไครป์ก็มาดิไม่ได้มาบ่ายออโดงออดี้แลมโบงแลมโบมาให้หมดเอ้ยพี่หนึ่งมันอินฟอร์นัทเลยบอกทุกคนยี่ห้ออะไรวะมาดิโอ้โหเฟอร์รี่เราโหลดตามจัดเลยนะไนตัสต้องเข้าแล้วสนามนี้ไปนายตัดไปละโว้ยโอ้ยโทษชนโนหนึ่งเมื่อกี้รู้สึกว่าจะชนในที่หนึ่งนะครับผมมาว่ามาว่ามาว่าอุสนามนี้ติดนายตัดคนแรกแม่งตามไม่ทันเลยที่เพิ่งเคยแข่งกันนะครับผมสนามนี้นะน้องๆคนไหนอยากดูเนี่ยกลับไปดู EP GTR ได้เลยนะครับโอ้โหเฟอร์รารี่เอาจัดเลยว่ะเราออกตัวมาดีเกินอ่ะโทษทีต้องหมุนพวงมาลัยประมาณนี้ครับผมเริ่มเป็นงานตบลงมาเอาไปประมวลเดียวจบไปแล้วกันนะครับไม่อยากแข่งนานแข่งนานแล้วไม่ตูดข้างหน้าต้องหักเยอะๆหน่อยหักเยอะๆหน่อยโอ้ยนี่ไงเริ่มมาตบลงมา6ตบลงมา6โอ้ยโคตรตึงไอ้ที่2ตามมาแล้วครับเอาพี่ยาหน่อยไอ้น้องพี่เคยมาแข่งที่นี่แล้วพี่รู้ทุกซอกทุกมุมพี่บอกเลยตบไป7ครับผมเดี๋ยวตาต่อไปเราใช้ในตันแล้วนะครับฮักสวยประมาณนี้อ๋อแต่ก็ยังชนอยู่อ่ะในตันไปเลยโอ้โห360กว่าทุกคนโอ้ย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 360กว่านะครับแม็กซ์สปีดของเราพระเจ้าช่วยกล้วยหักดูดิพี่เพิ่มน็อกรอบได้เหรอเฮ้ยจะตึงอะไรเบอร์นี้มาเลยครับโอ้ชนะเลยปะแฮมก็แบบว่าไม่อยากจะแข่งเยอะครับเรียบร้อยครับทุกคนเข้าไปที่ด้วยเวลา1นาที42วิเองอะโอ้โหเฟอร์รารี่เรามันเกิดมาเพื่อเป็นรถแข่งจริงๆว่ะสุดยอดเกลทุกคนสำหรับรถเฟอร์รารี่เดี๋ยวพี่เพิ่มก็ได้ทำการโชว์ความหล่อความเท่มันได้ประมาณนี้นะครับ
อยากเห็นเพิ่มไปเล่นรถรุ่นอะไรเดียทำการคอมเมนต์มาได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยกันฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ให้เพิ่มด้วยแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนรีวิวจากเพ่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับยาฮู Yahoo!